โอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่ใน World Replay Warship กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เนี่ยผมเอามาจากคุณโมโจโมจิจากเฟิร์สเอ็นเอนะมาในเรือมาโคโปโลนั่นเองอย่างที่เห็นว่าในห้องนี้เป็นห้องเทียร์7เทียร์8เทียร์9คุณโมผมจะเรียกชื่อเล่นเขาว่าเป็นคุณโมแล้วกันนะครับเรียกฟันๆตอนนี้อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าน่านน้ำเหนือนั่นเองมีบีบีกันข้างละ5ลำเรือลาดตระเวน5ลำและเรือพิฆาตอีก2ลำคุณโมเกิดทางฝั่งทิศเหนือเนี่ยลายพรางสวยเลยนะเป็นบีบีอิตาลีที่ปืนขนาด406เลยทีเดียวกระสุนกึ่งจอกก่อนนี่คือเจ็บแน่นอนฝั่งคุณโมนี่มีดีๆเป็นจูดแลนด์แล้วก็ชิดาฟุยุส่วนฝั่งนั้นเป็นออสตาโกแลนด์กับไฮด้าเป็นแมปที่ต้องเข้าชิงแคปพอยต์กันเป็นแบบวงกลมนะในช่วงเริ่มแรกก็ยังไม่มีอะไรทุกคนก็พยายามวิ่งเข้าหาที่จุดเล่นของตัวเองแต่ดีนะแบบนี้ไม่มีซีวีผมไม่รู้ว่าเขาอัพสกิลอะไรมาบ้างแต่คิดว่าน่าจะมีการสับเปลี่ยนกระสุนอย่างแรกเลยแล้วก็ดูจากอุปกรณ์ที่เอามานี่จะเป็นเครื่องบินชี้เป้าไม่ได้เอาเครื่องบินขับไล่มานะนอกนั้นก็จะเป็นพื้นฐานและมีฟอร์มกับฮิวแค่นั้นเหมือนฟังเขาดีๆพยายามเข้าแคปจุดกึ่งกลางดีๆเราก็ยังไม่เข้านะคุณโมตัดสินใจเดินมาเล่นแถวทางลายเนี่ยฮะดีเจ็ดแปดหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีการสปอตหรือเห็นใครเลยนะน่าจะประมาณสัก5วินาทีโอเคไม่ถึงนะตอนนี้เห็นไกลๆโผล่กันขึ้นมาแล้วแต่คุณโมหันมาทางนี้เหมือนจะเลี้ยวกลับแล้วก็หันป้อมปืนไปทางอีกทางหนึ่งจะได้ไม่เสียเวลาในการหันป้อมปืนนะตรงนั้นมีเฟนหลุยที่สปอร์ตแล้วก็นี่ฮะและชาชูเฟต B คุณโมยิงกระสุน AP ไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระสุนกึ่งจอกบเดินครับเดินไปเรื่อยๆได้มาดาเมจ 11,000 เลยนะแล้วตอนนี้มีตอร์ปิโดพุ่งเข้ามาด้วยดีๆเราเหมือนจะไม่รอดนะไปขวางแบบนั้นโอ้โดนไปนัดหนึ่งนะยังดีที่หลบได้อีกชุดยังรอดนะยังรอดมีไลออนกับไลออนยิงมาเหมือนชื่อมันคล้ายๆกันเลยนะฝนโมเปิดเครื่องบินน้ำแล้วก็เล็งที่ไลออนแล้วก็ยังไงยัดลูก AP ไปนะระยะไกลพอสมควรเลยแหมดูอยู่นะแต่ว่ามันไปเจาะเอาแถวโฟนดาดฟ้าทำให้กระสุนมันทะลุไปเลยได้ดาเมจที่ไม่เยอะพอสมควรโอเคแต่ตอนนี้แคปจุดวงตรงกลางได้แล้วและนี่ฮะแมชชาชูเฟตระยะ13จุด13กิโลกว่าๆนี่แหละยิงกระสุน AP ไปแต่เปลี่ยนมาเป็นกระสุนแฟบแล้วตอนนี้โดนอยู่นะโหลดใหม่ครับดีๆเขายังไม่เห็นเลยนะไม่รู้ไปฟอนตรงไหนแต่ว่าถูกตรวจจับอยู่น่าจะอยู่ในแถวนี้แหละแถวโฟน F45 คุณโมเล็งแมชชาชูเฟตอีกรอบหนึ่งเ
กระสุนแป๊บนะตานี้นี่ถ้าเข้ามุมดีๆก็ดาเมจก็ขึ้นหลักหมื่นเลยทีเดียวเนี่ยฮะโอ้โหโดนไป4นัดเลยได้มา 11,000 กว่าๆจอดนิ่งๆแบบนี้ก็สบายเลยแต่ตอนนี้เครื่องบินชี้เป้าหมดแล้วแล้วดีๆเราก็จมไปแล้วด้วยชิราฟุยุไม่รู้เข้าไปทำอะไรตรงนั้นแล้วก็ดีๆเขาก็โผล่แล้วเป็นออฟตาโกแลนที่อยู่ตรงขอบวงคุณโมเล็งก็ชาดูเฟย์อีกรอบหนึ่งยิงหลังเขาไปไม่รู้ว่ายังมีสกิลเดดอายไหมนะเพราะว่าแพทนี้ยังไม่มีการเอาออกโอ้ยเจ็บเลยนะดอกนี้โดนไปฟองหมื่นฟองกว่าเลยทีเดียวแม่บัตรจะแม่นมันก็แม่นนะเออตอนผมเล่นไม่เห็นมันแม่นอย่างนี้ตอนนี้ต้องระวังดีๆนะแล้วตอนนี้ไลออนเขายิงมาด้วยกระสุนเฮดดีติดไฟตั้งแต่นัดแรกเลยนะแม่ติดไฟสมคำล่ำลือบีบีตัดได้จริงๆปุ่นโมยิงกระสุนแฟบใส่ไลออนไปจากระยะนี้แล้วนี่ฮะมีลูนยิงมาจากไหนไม่รู้ติดไฟไปอีกคุณโมกดดับไฟเลยแล้วหันมามองลูนสักหน่อยกระสุนที่ยิงไปเมื่อกี้โดนแค่นัดเดียวด้วยคุณโมมามองลูนสักหน่อยไหนยิงเรานักใช่ไหมคุณโมโลกระสุนเป็นกระสุนแฟบนะอีก5วิเตรียมยิงแล้วมี BB ตรงนี้ด้วยเป็น V เนโต้นะแม่คุณโมเล็งแบบนี้ผมคิดว่าไม่น่าโดนนะชุดนี้ไม่โดนยิงด้วยเนี่ยวีเนโต้ก็เข้าออกแต่ตอนที่มุนอ่ะเราจะตายแล้วด้วยคุณโมไม่รู้จะเอาใครเล็งไลออนฝั่งโน้นไว้แต่นี่ฮะกลับมาเล็งลูนดีกว่าด้วยกระสุนแซปเปิดข้างให้แบบนี้ด้วยยิงแล้วหนีครับยิงแล้วเพ่นเลยเพราะว่าเขามาเยอะนะทางนี้จมไปนะโดนไปถึง3นัดเลยตอนนี้ดาเมจขึ้นไป 65,000 แล้วโอ้ยโดนวินาโต้ยิงมานะหมดไป 10,000 แล้วตอนนี้สกอร์ฝั่งเราถูกจมไป3ลำแล้วนะฝั่งคุณโมแล้วก็แต่ว่าพอยต์ยังสูสีอยู่ยังโอเคคุณโมเลี้ยวกลับมานะแล้วก็ดูเหมือนจะฟองวินาโต้อยู่เปลี่ยนมาเป็นกระสุน AP แล้วตอนนี้ออนี่ฮะมีคนที่น่ายิงกว่าวินเนตโตอีกก็คือบัฟฟาโลที่มาอยู่ตรงนี้แล้วเขาเปิดข้างด้วยเขาไม่เห็นคุณโมนะถ้าเกิดพุ่งออกมานี่คือเซอร์ไพรส์แน่นอนเราออกมาจริงๆด้วยฮะยังไม่รู้ตัวนี่ฮะเซอร์ไพรส์แล้วเขาพยายามเลี้ยวแต่ไม่รู้จะทันไหมโดนไป2ฟรีนะยังดีที่ไม่จมนะแต่ก็เจ็บสาหัสใช้ได้ตอนนี้เพื่อนก็พยายามลุมยิงกันแล้วตรงนู้นไกลๆเห็นเทลลินด้วยแต่คุณโมไม่เอาพยายามเล็งบัฟฟาโลก่อนแต่ผมว่าน่าจะใช้กระสุน AP จะดีกว่านะโอเคครับสวยเลยเพื่อนยิงมาใกล้ตาแล้วคุณโมโหลดเสร็จพอดียิงไปครับขอโดนแค่สักนัด2นัดก็จมแล้วสำหรับบัฟฟาโลเก็บไปครับได้อีกคิวหนึ่งตอนนี้สกอร์คิวฟูฝีกันแต่ว่าพอยต์นำกว่า100กว่าๆนะแล้วก็ดาเมจเนี่ยขึ้นไป 101,000 กว่าแล้วแม่ลิกะจมไลออนไปแล้วนี่ฮะเฟนหลุยก็จมลิกะไปอีกทีหนึ่งคุณโมเล็งเฟนหลุยระยะ15กว่าโลยิงไปด้วยกระสุนแซบแต่นี่ฮะดีๆเขาอยู่ตรงนี้ยิงลูกเฮดอีใส่นะไฟหวังว่าจะติดไฟให้สักจุด2จุดโอเคหลบตอร์ปิโดได้ด้วยอุ้ยไม่รู้ใครยิงมานะคิดว่าน่าจะเป็นดูจากมินิแมปเนี่ยน่าจะเป็นแมสซาชูเฟตคุณโมกดฟอร์มแล้วก็กดฮิวขึ้นมาแล้วข้างหน้าเทลลินครับ
โหลด AP ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเปิดข้างๆให้แบบนี้สวยๆเทลลินว่ายังไงโอ้โดนนะได้มาหนึ่งสิแล้วตอนนี้เวเนโตกับเวเนโตก็ใส่กันอยู่จะชนไหมจริงๆน่าจะชนไปเลยนะน่าจะคุ้มกว่าแต่คงระยะไม่ได้คุณโมก็ดีแล้วที่ไม่ชนผมโหลด AP ใกล้จะเสร็จแล้วเปิดข้างให้แบบนี้เวเนโต้เราจมไปนะแล้วตอนนี้คุณโมโหลดเสร็จยิงไปเรียบร้อยไม่จมไปเลยนะคูณ3ได้มาอีกคิวหนึ่งได้เหรียญหมัดฝิงมาด้วยตอนนี้ดาเมจขึ้นไป 159,000 แล้วแต่นี่ฮะเทลลินยังยิงมาอยู่นะด้วยกระสุน AP จริงๆเขาก็เล่นถูกอะที่เล่นกระสุน AP เพราะว่ากระสุนไฟมันเจาะไม่ดีนะกระสุน AP นี่คือดีมากๆสำหรับเทลลินคุณโมเล็งเทลลินด้วยคน AP อีกชุดหนึ่งแล้วยิงไปและนี่ฮะตัวไปดูของออฟสตาร์โกแลนก็มาแม่ยิงเมื่อกี้มันเงียบเลยนะไม่รู้กระสุนมันไปไหนแต่นี่ละฮะเจอแล้วฮะดีๆเขายิงลูก HE มาคนโมมองหน้าว่าจะยิงดีไหมแต่เหมือนไม่เอานะจริงๆน่าจะถอยว่าคุณโมปั๊มเลือดขึ้นมาแล้วก็มองดูเฟนหลุยระยะ14กว่าโลแล้วตอนนี้ฝั่งโน้นดูแย่เลยนะเพราะว่าโดนคิวกันกระหน่ำเลยเฟนหลุยก็จมบัฟฟาโลไปแล้วตอนนี้เหมือนเฟนหลุยจะหันมามองฝั่งคุณโมแล้วต้องเลี้ยวกลับแล้วครับไม่ควรตามนะเพราะว่าเขาพยายามหลอกล่อให้เราไปเล่นด้วยแต่เราไม่เอานายไม่เข้าเราก็ไม่เข้าเราถอยกันดีกว่าโมเลงกระสุนแซบครับใส่เส้นเลยแล้วหันหลังหนีเลยไม่คุ้มที่จะเข้าไปนะเพราะว่าเขามีดีๆคอยช่วยอีกแล้วตอนนี้ติดไฟด้วยนะแต่ตอนนี้ดูจากแคปแล้วเพื่อนเราแคปได้ดีนะแต่ว่าดีๆฝั่งคุณโมเนี่ยจมไปหมดแล้วแล้วฝั่งเขาดีๆยังเหลืออีก2ลำแบบนี้ท่าไม่ดีแน่นอนและติดไฟอยู่โอเคคุณโมดับไฟไปครับไม่มีการสปอตจากดีๆในระยะแถวนี้แต่ตอนนี้ฝั่งเขาแคปจุดวงนอกสุดได้แล้วคิดว่าน่าจะเป็นดีๆนั่นแหละที่เป็นคนแคปแมสซาชูเฟตเขาก็ยังอยู่ที่เดิมนะเขาก็ไม่ไปไหนเปิดข้างแบบนี้คุณโมรีบเร่งเครื่องนะฮะพยายามไปโหลดเป็นกระสุนแซปไว้ตอนนี้ได้เมจขึ้นไป 171,000 กว่าๆแล้วแล้วก็จมไป3ลำเลยตอนนี้ยังไม่มีใครโผล่นะแต่คุณโมเล็งแมสฟ้าแน่นอนนี่ฮะโผล่แล้วยิงนะครับไกลพอสมควรเลยนะแทบจะสุดระยะยิงเลยโดนไหมโดนอยู่นะได้อยู่ 9,000 กว่าอีกชุดหนึ่งนี่คือจมแน่นอนแต่เหมือนจะไม่ทันแล้วเพื่อนเก็บไปครับด้วยเจมจูนแม่แล้วไม่ใช่รูเฟสเขาก็เก็บแอตแลนต้าไปได้นะก่อนตายตอนนี้คุณโมเสียเปรียบนะเหลือแค่3ลำแล้วฝั่งเขาเหลือเยอะถึง5ลำเลยและมีดีๆ ด้วยไม่มีคนสปอร์ตดีๆให้แต่ตอนนี้เปิดเครื่องบินน้ำครับเล็งเวเนโต้ฝั่งโน้นระยะไกลเลยนะด้วยกระสุนแซบตอนนี้ถูกเล็งถึง2ลำแล้วแสดงว่าอัพสกิลระวังเป้ามาด้วยแล้วเนี่ยเทลลินก็ยังยิงแอบหลอย
AP เข้ามาเรื่อยๆนะเปิดข้างให้แบบนี้คนโมเล็งเทลลินหน่อยยิงกันนักใช่ไหมไหนขอเรายิงมั่งด้วยกระสุนแป๊บนี่แหละระยะไกลเลยนะโอ้โดน5นัดเลยนะน่าจะเจ็บพอสมควรผมว่าน่าจะประมาณ 18,000-19,000 ได้เลยแหละชุดเมื่อกี้แล้วเนี่ยฮะดีๆไฮด้าเข้ามาโผล่ตรงนี้เนปจูนนี่เก็บได้สบายเลยสวยไปเลยครับแล้วก็นี่ฮะเวเนโต้เขาพุ่งมาอยู่ตรงนี้แล้วโอเล็งดีๆแล้วยิงกระสุนแฟบไปโอเคครับเนปจูนเราสวยมากเลยนะเก็บดีๆอีกของฝั่งเขาอีกลำหนึ่งได้คือออสตาโกแลนแต่ว่าตอร์ปิโดของไฮด้าก็จมแมชชาชูเฟตฝั่งเราไปได้เหมือนกันคุณโมพิมพ์บอกเพื่อว่าอย่าเพิ่งเล็บตายนะให้มีชีวิตอยู่ด้วยกันก่อนรักษาชีวิตไว้แล้ววินเนโต้อยู่ไหนหลบอยู่หลังเขาไม่โผล่ออกมาไม่มาเราก็เข้าไปก็ได้ทั้งนั้นอ่ะเนี่ยฮะบอกเพื่อว่าไม่มีปัญหาแล้วฉันจะจัดการทั้งหมดเองขอแค่เธออย่าเป็นอะไรไปก็พอสำหรับเนปจูนคุณโมโดนสปอร์ตนะจากเครื่องบินน้ำของทางฝั่งเวเนโต ฝั่งเขายังเหลือ CA อีก2ลำนะหรือเรือลาตเวนและนี่ฮะเทลลินโผล่มาแล้วแบบนี้คุณโมเล็งด้วยกระสุนกึ่งจอกเกาะยิงดักๆไว้หน่อยเผื่อเขาเลี้ยวหลบนะแต่โดนสัก 2-3 นัดก็จะตมแล้วโอเคโฟยแล้วครับจมไปเลยได้มาอีกคิว1เป็น4คิวแล้วนี่ฮะโผล่แล้วฮะเวเนโต้เลือดแบบใกล้ตายแล้วนะโดนแล้วคุณโมใกล้โหลดเสร็จด้วยกระสุนแซบแบบนี้ขอโดนแค่2นัดก็พอน่าจะเรียบร้อยนะจมแน่นอนอ้าวไม่นะโอ้โหมีกระเด้งนะแหมโดนแค่นัดเดียวแล้วกระเด้งด้วยแล้วเฟนหลุยส์ยังยิงเข้ามาแต่คุณโมไม่เอาไม่เล่นด้วยจะเอาลำนี้ก่อนเสร็จเลยเขายิงลูก AP มานะจากระยะนั้นเลยคุณมอบอกไหนอยู่ไหนโผล่ออกมาหน่อยแหมจังหวะเมื่อกี้มันน่าจะได้นะเจาะไม่รู้ว่าไปโดนตรงไหนไอ้นัดนั้นแต่คิดว่าน่าจะเป็นป้อมปืนนะแต่ตอนนี้เนปจูนกับเฟนหลุยก็ใส่กันอยู่คุณโมเหมือนหันไปมองเฟนหลุยนะแล้วเปลี่ยนมาเป็นลูก AP ด้วยแล้วดูจากสกิลแล้วเขาอัพการสับเปลี่ยนกระสุนมาทำให้เปลี่ยนลูกไวและนี่ฮะเล็งด้วย AP ระยะข้างๆแบบนี้เฟนหลุยยังไม่รู้ตัวนะยังเปิดข้างอยู่เรียบร้อยครับกลางลำได้ไปอีก1คิวและได้เหรียญคาเค้นไปตอนนี้ดาเมจขึ้นมา 239,000 แล้วเพื่อนในทีมฝั่งตรงข้ามบอกพิมพ์ GG กันเลยจบเกมแน่นอนเพราะว่าเวเนโต้เหลือเลือดแค่พันเดียวแต่ไม่รู้เขามีหิวหรือเปล่านะแต่ถ้าเขามีหิวก็คงทำอะไรไม่ได้มากหรอกก็ดูจากนี่แล้วถ้าชนก็ชนะเพราะยังไงก็เหลือเนปจูนอีก1ลำคุณโมพิมพ์บอกออกมาหน่อยออกมาเจอกันหน่อยสิจะหลบไปทำไมเสียเวลานี่ฮะเจอแล้วเล็งแค่หัวข้างๆก็พอโอเคเกมจบไปครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับเรือมาโคโปโลจากคุณโมโจโมจิจากเฟิร์ฟอเมริกันนั่นเองหรือเฟิร์ฟเอ็นเอที่เรารู้กันได้เงินไปใช้ถึง 929,883 เลยแล้วก็ค่าประสบการณ์อีก12,278ได้ XP พละอีก643ได้เหรียญพาเค้นมานะหมัดฟิงแล้วก็เรือประจันบานใหญ่อีกอันหนึ่งก็จะเป็นสนับสนุน
ทำความเสียหายไปถึง 249,46 ยิงเข้าเป้า78หมดสภาพ1จมเรือไป6ลำนะแล้วก็ยิงเข้าห้องนิรภัยหรือซิตาเดลอีก7ยึดฐาน1ช่วยยึด1ปืนลองยิงไปได้2แล้วก็สปอตชี้เป้าอีก1โอเคตามนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเราไว้พบกับ World Replay Worship ใหม่ในรีเพย์ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ